ันนี้มีสองสิ่งครับที่อยากจะกล่าวณตรงนี้นะครับสิ่งแรกคืออยากจะนำคำขอบคุณพระเจ้ามาร่วมกับพี่น้องคือจากสารสัมพันธ์ธนบุรีนะครับก็ขอบคุณศาสนาอาจารย์สลันแล้วก็ศาสนาอาจารย์สลินมาศนะครับรีฮาเกียงไกที่เป็นศิษย์บานที่รักของพี่น้องแล้วก็ได้ให้เกียรติข้าพเจ้านะครับได้กล่าวแสดงความยินดีอันดับแรกอยากจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าคือจาก สารสมันธนบรุรีเป็นหนึ่งใน3,300คริสจจักรที่ร่วมภารกิจของพระเจ้าใต้ล่มของเราเรียวกว่าสหากิจคริสเตียนใงประเทศไทยซึ่งสหกิจเองนะครับเป็นองค์การใหญ่ทงางศาสนาคริสต์นิกายโปรเ,สเตสแตนต์อยู่ภายใต้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งทางราชการให้ความอุปถัมภ์ให้การดูแล รเราทั้งหลายก็เป็นคริสชนในประเทศไทยนะครับไม่ไม่ใช่อยู่นอกกฎหมายไทยนะฮะแต่ว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายของพระเจ้าก็จริงแต่เวลาเดียวกันเราก็ได้รับการดูแลนะครับจากรัฐบาลด้วยนั่นเะราขอบคุณพระเจ้าก็ขอนําความยินดีและขอบคุณพระเจ้า,า,จาที่7ปีแห่งพระพรนะครับเลขสวยมากเลยครับเป็น7ปีแห่งพระพรเอเมนไหมพี่น้องนะนะขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้านำนะครับขึ้นจักมาจนถึงเวลานี้นะก็ เรามี3 3 0 0คริสตจักรเวลานี้เรามีสอง0ส0กว่าคนที่อยู่ภายใต้ล่มของสหกิจคริสเตียนในประเทศไทยก็นําความยินดีนําคําขอบคุณพระเจ้าแล้วก็นําคําอธิษฐานนะครับมาถึงพี่น้องด้วยเพราะเรากําลังจะมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันคือขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทยพี่น้องครับเจปีก็เลยทําให้คิดถึงต้นอินทผลัมต้นอินทผลัมนี้นะครับถ้าจะเรียวกว่าผลดีมากๆเลยเนี่ยฮะตั้งแต่ปีที่เจเป็นต้นไปเนี่ยฮะมันก็จะ ออกดอกออกผลแล้วมันจะหวานนะฮะเพราะว่ามันมาจากทรายไม่น่าเชื่อนะครับอินทผลัมปลูกในทะเลทรายเนี่ยแล้วก็เกิดผลดีเพราะนั้นขึ้นจากเน็กซัสธนบุรีนะฮะก็เป็นเหมือนอินทผลัมที่คนปลูกไว้ในพะนิเวศของพระเจ้าแล้วมันกําลังทำไมฮะกำลังเกิดผลดีเอเมนไหมพี่น้องนั้นพี่น้องจะเป็นอินทผลัมเอเมนไหมของพระเจ้านะครับที่จะออกดอกออกผลนะครับแล้วก็เป็นพรแก่คนมากมายแลวเราขอบคุณพระเจ้า อยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ20เป็นต้นไปบอกว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิเดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรสารสัมพันธ์ทนบุรีเอเมนและในพระเยซูคริส ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิธ์อามน,อามนขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้พระเกียรติจงมีแด่ใครครับ<า>แด่พระเจ้าไหนไหนครับนายคิสจักรคริสจักรคือใครครับอ<า>ขอบคุณพระเจ้านะครับไม่ใช่ตัวอาคารนะฮะแต่ว่าในตัวเราดังนั้นขอพระเจ้ารับเกียรติผ่านชวิตของพี่น้องพี่น้องเป็นผู้ที่ร่วมนะครับในพระพรของพระเจ้าสําหรับคิดจักรสามสัมพันธ์ นะฮบุรีแห่งนี้และกิจักรที่อยู่ในเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันหรือกิจักรลูกที่เรามีส่วนร่วมกันดังนั้นขอพระเจ้าวอวยพรนะครับขอให้เป็น7ปีแห่งพระพรและจะก้าสู่ปีที่8จาก้าสู่ปีที่9 10ต่อไปและให้นิมิตสําเร็จนะในปี20-25อีกกี่ปีครับอีก5ปีใช่ไหมครับรวมปีนี้ก็เป็น6ปีนะครับหมายว่าให้เป็น2 0 2 0ถึง2025เนี่ยจะเป็นวาระแห่งพระพรของพระเจ้า จะมีครฤหจักรสิบแห่งจะมีตัวอาคารเกิดขึ้นจะมีผู้เชื่อนะเกิดขึ้นมากมายพร้อมกับนะครับคฤหจักรทั้งประเทศไทยเรามีเป้าหมายร่วมกันคือหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนตอนนี้เรามีเจ็ดแสนเรามีเจ็ดแสนนะครับพี่น้องเรานับลูกเล็กเด็กแดงเมื่อกี้ผมดีใจนะบอกกับอาจารย์ว่าเขาคืออนาคตของคริสตจักรวันนี้เขานมาสการพระเจ้านะครับเมื่อกี้ผมจะแซวเลยนะครับบอกว่านะไอ้ไม่รบอินยูนะฮะไอไม่รีบไอไม่รีบจที่จริงตั้งใจจะพูดเหมือนกันเลยนะเพราะว่ามันเข้าในหูนะแต่ว่า เรารีบรีบอะไรครับรีบนําข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปแบ่งปันกับพี่น้องชาวไทยของเราเอเมนไหมพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้าดังนั้นลูกหลานที่เข้ามาในโบสถ์ขอบคุณพระเจ้าเขาคืออนาคตของคริสตจักรดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจที่ฐานครับขอบคุณพระเจ้าสักเจปี7ปีแห่งพระพรที่ผ่านมาและก้าวไปสู่ปีที่890ต่อไปนะครับให้เราสงบใจที่ฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าโมตนาขอบคุณพระองค์ขอพระเจนะของพระเจ้าสําเร็จที่ได้กล่าวว่าขอให้ระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธ กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิเดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคสตจักรสารสัมพันธ์ทนบุรีแห่งนี้ขอบคุณพระเจ้าเจ็ดปีที่ผ่านมาเป็นเจ็ดปีแห่งพระพรอนเจ็ดปีที่ผ่านมาเป็นเจ็ดปีที่เราทั้งหลายประกาศข่าวประเสริฐข,ขององค์พระเยสุคริสสร้างสาวกขององค์พระเยสุคริสเจ้าและได้ขยายแผ่นดินของพระเจ้าในเขตพื้นที่และ ไปอีกหลายหลายที่ในประเทศไทยหรือแม้กระทันน่งในต่างประเทศที่เรามีความผูกพันร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรแห่งนี้และในพระเยซูคริสต,ต์ตลอดทุกชั่วอายุคนตามที่พระกบีได้กล่าวแล้วขอให้ปีที่แปดปีที่เก้าปีที่สิบและปีต่อ,ตอ,ตอไปจะเป็นปีแห่งพระผ่อนอีกห้าปีหกปีข้างหน้าเราจะมุ่งมั่นจะสู่เป้าหมายจะสู่นิมิตความตั้งใจของคริสตจักรไม่ใช่ของศิย์พิบาลไม่ใช่ของผู้นำ แต่ของทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จะรับดิมิตนี้ด้วยกันขยายแพนดีของพระเจ้าด้วยกันและประเทศไทยพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงอีกมากมายและเราเชื่อว่าคิดจากแห่งนี้คืออินทผลัมของพระเจ้าเมื่อเจ็ดปีมันเป็นความสมบูรณ์มันจะเกิดดอกออกผลอีกมากมายแล้วมันจะมีหน่อใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายและมันจะกลายเป็นต้นที่เกิดผลข้าแต่พระเจ้าขอสุขปลอดอวยพรภารกิจของพระองค์ ขอได้รับเกียรติตลอดเจปีที่ผ่านมาและขอนําพาปีที่8และปีต่อๆไปด้วยกราบทูลขอพรในนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องรับพเจ้าของพระเจ้าในเช้านี้ที่อยากจะนำบรรนุนใจท่านนะครับก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยา์นะครับบทที่6ข้อที่8ตามที่คริสตจักรได้ให้เป็นหัวข้อหลักหรือเป็นธีมของคริสตจักรนะครับที่บอกว่า I can do จังไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกัน I Can do นะครับข้อมือทุกท่านมีใช่ไหมครับนะฮะไฟที่กระพริบกระพริบนะฮะผมเลยอยากไม่อยากปิดนะฮะเพราะว่าอยากให้มันเตือนใจอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมครับ I can do ใช่ไหมครับเราทำได้นะเราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับนั้นอิสยาห์บทที่หข้อที่8ดเนี่ยถ้อยคำพระชจะของพระเจ้าที่มาถึงเราพี่ต้องยืนขึ้นไปครับยืนขึ้นอ่านพระเจ้ของพระเจ้าด้วยกันนะครับในข้อนี้แต่ว่าเราจะพูดทั้งหมด13าข้อแต่ว่าให้ถ้อยคํานี้มาถึงพวกเรานะครับหนึ่งสองสามและ ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราแล้วข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราแล้วข้าพเจ้าทูลว่า ข้าพระองค์อยู่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดขอพระชนะของพระเจ้าสําเร็จในพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเะนันงครับน้องทีักครับพระกัมภีอิสยาที่เราได้อ่านนี้นะครับมีเบื้องหลังที่น่าประทับใจทีเดียวนะครับพระะของพรเจ้าเมื่อพูดถึงอิสยาอิสยาอิสยาชื่อนี้นะครับมีความหมายดีมากเลยครับอิสยาแปลว่านะครับ นะฮะบนจออิสยาแปลว่าพระยาเวเป็นผู้ช่วยให้รอดพระยาเวเป็นความรอดหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความรอดนะของข้าพเจ้านะชื่อนี้มีความหมายดีครับคุณพ่อของเขานะครับก็มีชื่อมีความหมายด้วยเหมือนกันนะครับพระกัมิีรบอกว่าอิสยาบุตรอาโมสหรืออาโมสนะครับแล้วแต่จะออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับนะอาโมสหรืออาโมสนะครับแปลว่านะครับผู้แบก ภาระน่าสนใจครับที่คุณพ่อของเขานะครับเป็นคนที่รักพระเจ้าพ่อเนี่ยแบกภาระแบกภาระในพระราชกิจของพระเจ้าแบกภาระต่อชนชาติอิสราเอลนะครับเพราะว่าอิสราเอลเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรดังนั้นอาโมสผู้ชายคนนี้หรืออามอสนะเป็นคนที่มีภาระใจต่อชนชาติแต่เขาอธิษฐานเผื่อนะลูกของเขาอิสยาเมื่อ เรียกามารดาครับคุณแม่คลอดนี่นะครับพ่อเลยตั้งชื่อให้ความตั้งใจสําเร็จก็คืออะไรครับพยาเวจะเป็นความรอดองพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นความรอดนะสำหรับชนชาติอิสราเอลไม่มีทางอื่นที่จะรอดเลยพี่น้องที่รักในเบื้องหลังในเวลาน,นั้น,นครับอิสราเอลแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนเหนือกับส่วนใต้ส่วนเหนือเราเรียกว่าอิสราเอลมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงสมาริยส่วนใต้เราเรียกว่ายูดาเมืองหลวงชื่อว่าเยรูซาเล็ม น้องครับอาณาจักรเหนือหรืออาณาจักรอิสราเอลฝ่ายเหนือนี่นะครับก็มีศัตรูมาลุกรานอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัสเีเลียอัสซีเลียนะครับเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจในเวลานั้นได้ลุกลานไปยังประเทศอีกหลายที่หลายแห่งและอาณาจักรเหนือหรืออิสราเอลหรือกรุงสมารีนะครับก็เคยถูกล้อมนะครับด้วยกษัตริย์ของอัสซีเลียและก็อิสราเอลนี่นะครับไม่เชื่อฟังพระเจา้าอิสราเอลไหว้รูปคารพ อิสราเอลเต็มไปด้วยนะครับท้าพี่น้องได้อ่านพระธรรมอิสยาห์ตั้งแต่บทที่หนึ่งไปต้นมานะครับอิสราเอลได้ทิ้งพระเจ้าไปนะครับอิสราเอลได้ไปหาหมอดูไปหาที่พึ่งนะครับทางใจไปทํานายทายทักแล้วก็เน้นการสร้างรูปเคารพไหวรูปเคารพพระเจ้าบอกว่าแหมเราเสียใจจังเลยที่อิสราเอลที่เราเลือกสรรอิสราเอลที่เป็นชนชาติของเราแต่บัดนี้เขาเอานะครับพระเจ้าไปเปรียบกับรูปเคารพอิสราเอลเป็นเหมือนกับคนตาบอด อิสราเอลเป็นเหมือนคนหูตึงอิสราเอลไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วนะครับความแห้งแล้งกําลังมาเยือนความอดอยากกําลังอยู่ไปทั่วแผ่นดินแต่ว่าพระเจ้านะครับได้ทรงโปรดให้ผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งที่ชื่ออิสยาคนนี้ได้กล้ายืนขึ้นและเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จะไปประกาศกักบคนอิสราเอลว่าอิสราเอลเอ๋ยกลับมาหาพระเจ้าเถิดอิสราเอลเอ๋ยกลับมานมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียวแต่เบื้องหลังของอิสยาที่น่าประทับใจก็คือหนึ่ง เขามีครอบครัวดีครอบครัวดีก็คือมีพ่อที่รักพระเจ้ามีแม่ที่รักพระเจ้าพ่อแม่ก็เฝ้าอธิษฐานอ้อนวอนว่าจะช่วยชนชาตินี้ได้อย่างไรพ่ออาจจะทําไม่สําเร็จแต่ลูกทําสําเร็จหมายก็ว่าพระเจ้าให้เรียกอะไรอาโมสหรืออาโมสนะครับอธิษฐานเผื่อในที่สุดครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่รับใช้พระเจ้านะครับอิสยาห์มีการศึกษาดีอิสยาห์อาจจะเป็นหนึ่งในเหมือนกับขุนนางนะครับที่อยู่ในวังของพระราชา ท่านเป็นที่ปรึกษาของพระราชาท่านมีความรู้ท่านมเาีเรียกอะไรครับอักษรหรือมีถ้อยคำนะที่ไพเราะไม่เพียงแต่เรื่องของวาทศิลป์วาจาแต่ข้อเขียนของท่านอิสยาห์66บทในพระธรรมเล่มนี้พี่น้องจะเห็นนะครับเป็นวรรณกรรมที่สุดยอดเราเชื่อว่าคนนี้นะครับเป็นคนมีการศึกษาดีและเป็นคนที่อุทิศตัวถวายตัวเพื่อจะรับใช้พระเจ้าท่านเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ท่านเป็นที่ที่กษัตริย์ไว้วางใจนะฮะเราขอบคุณพระเจ้าครอบครัวดี มีส่วนในการเตรียมเอเมนไ,ไหมพี่น้องลูกหลานที่มาอยู่ที่นี่เช้าวันนี้เมื่อกี้นี้นะครับประทับใจนะครับแลนอย่าทิ้งลูกหลานอย่าปล่อยให้เด็กๆของเรานะครับนะเ,เล่นเกมนะครับอ,อยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าชวนเข้ามาเรียนพระคัมภีร์ชวนเข้ามาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าปลูกฝังนะครับฐานความเชื่อฐานความคิดฐานความรู้ให้กับลูกหลานของเราเล่นเกมก็เล่นเกมพระคัมภีร์ดีไหมฮะถามตอบพระคัมภีร์ใช่ไหมครับให้ดูวิดีโอดูซูเปอร์บุ๊กดีไหมครับ นะเด็กๆจะตอบนะเรื่องราวของพระเจ้าได้หมดเลยนะครับพี่น้องอย่าปล่อยเขาทิ้งไว้ให้แค่วาดรูปให้แค่ระบายสีมันจะเล่นอะไรก็ปล่อยมันไปเลยไม่เอาครับพี่น้องผมเป็นห่วงคริจากไทยครับทั่วประเทศในวันนี้เลยครับลูกหลานไม่ค่อยมีใครสอนครูลวีไม่ได้รับการอบรมครูลวีนะครับบางทีสอนลวีเด็กๆนะครับครูก็ไม่รู้จะเอาอะไรดีนะคุยมเรื่องเมื่อคืนนี้ดีวกว่าใครชนะแมนยูชนะหรือว่าลิเวอร์พูลชนะ นะฮะคุยเรื่องนี้สมรักคําสิงนะครับมันชนะโอ้โหมันได้อ่เรียกอ,อะไรครับอ่เหรียญทองโอลิมปิกตอนนั้นฮะผมถามลูกบอกว่าไปโบสถ์แล้วก็ได้อะไร <c äsident> คุณคณรูสอนอะไรลูกไม่ทราบอะ่ะคุณครูเล่าแต่เรื่องสมรักคําสิงตลอดเลยนะเพราะคุณครูชอบมากเลยแต่ว่าทําไมครับไม่ได้เล่าเรื่องอิสยาไม่ได้เล่าเรื่องเอริยาไม่ได้เล่าเรื่องโมเสสไม่ได้เล่าเรื่องเดวิดไม่ได้เล่าเรื่องบุคคลในพระคัมภีร์เลย ดังนั้นพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าครอบครัวดีครอบครัวมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ลูกหลานทำไมครับรับใช้พระเจ้าดังนั้นชีวิตของอิสยาเหมือนกันเลยครับครอบครัวดีพ่อแม่รักพระเจ้าตั้งใจอยากเห็นลูกหลานทำไมครับอยู่ในทางพระเจ้าเอมเมนไหมพี่น้องส่งเสริมลูกหลานของเราถ้าเขาใกล้ชิดพระเจ้าว,วันนี้เมื่อโตขึ้นเขาจะไม่พลาดจากทางของพระเจ้าแลวเราขอบคุณพระเจ้าที่อิสยารับการเตรียมอย่างดีที่คุณพ่อคุณแม่ของเขานะให้เขาอยู่ในพระเจ้าห0สปีตลอดชีวิตของอิสยา อิสยารับใช้ก,กษัตริย์สี่องค์ตั้งแต่อุสยาโยธามอาหัสและเฮเซคียาพี่น้องครับกว่าห0ิปีที่ยืนหยัดนะครับรับใช้พระเจ้าเป็นที่ปรึกษาของก,กษัตริย์อยู่เคียงข้างของก,กษัตริย์ดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าผมเลยอยากจะหนุนใจนะครับอิสยารับใช้ตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่หนุ่มเลยครับรับการทรงเลือกรับการทรงเรียกดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าขอให้คนหนุ่มสาวนะครับมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะอยู่ใน ฐานะใดในตําแหน่งใดในหน้าที่การงานขอให้ท่านทำไมครับเป็นผู้แทนของพระเจ้าทุกที่ที่ท่านอยู่เมื่ออิสยาชไหมครับเป็นคนที่มีตําแหน่งสูงนะครับในอาจจะในวงราชการในเวลานั้นนะครับจนไปที่ไว้วางใจของพระราชาดังนั้นอยากจะหนุนใจคริสเตียนคนหนุ่มคนสาวนะครับรับราชการก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับขอให้เราเป็นคนของพระเจ้าทุกที่เอเมนอยู่ที่ไหนที่นั่นเจริญอยู่บริษัทไหนบริษัทนั้นเจริญเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องจำโยเซฟได้ไหมครับ เมื่อโยเซฟไปอยู่ที่อียิปต์ใช่ไหมะจก,ก็ท้่งฟาโหลทำไมครับบอกว่าเมื่อมีโยเซฟพระราชาบอกอะไรครับไม่ขาดสิ่งดีเลยแล้วก็มือของโยเซฟทำไงฮะทำอะไรก็ทำไมฮะ,ะเจริญขึ้นพี่น้องครับชูมือขวาขึ้นมานี่คือมือผู้ตามผมนี่คือมือคนของพระเจ้าจับอะไรทำอะไรก็สำเร็จขอให้ข้าพเจ้าเป็นพรของพระเจ้าทุกที่ทจเจริญขึ้น อามนใช่คนของพระเจ้าอยู่ที่ไหนที่นั่นจเจริญ <Amen. S 1> ขอบคุณพระเจ้าอิสยาเหมือนกันเลยครับเป็นตัวแทนของพระเจ้าพี่น้องจําดาเนียลใช่ไหมดาเนียนอยู่ที่ไหนใช่ไหมจนพระราชาบอกว่าได้ไว้วางพระราชาหรือไทยในตัวของดาเนียนดังนั้นคนของพระเจ้านะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าให้ท่านคิดว่าพระเจ้าส่งท่านอยู่ที่นั่นดีไหม <Yes. S 1> ท่านจะเกิดผลที่นั่นอยู่บริษัทไหนจะไปครับนําประธานบริษัทเจ้าของบริษัทมาเชื่อพระเยซู นั่นใช่ไหมครับอยู่มหาลาัยไหนทาไมครับจนเพื่อนเพื่อรับเชื่อพระเยซูจนอาจารย์ของเรารับเชื่อพระเยซูเพราะอะไรครับชีวิตของเราเป็นพรของพระเจ้าทุกที่อิสยาได้ยืนหยัดรับใช้พระเจ้าตลอด50กว่าปีสี่รัชกาลนี่คือชีวิตของอิสยาผู้รับใช้พระเจ้านอกจากเขามีครอบครัวดีแล้วนะเขามีเพื่อนดีด้วยครับพี่น้องอิสยามีเพื่อนดีนะครับเพื่อนรับใช้พระเจ้าในรุ่นรล้คเขาเดียวกันกันกบอิสยาชื่ออะไรรู้ไหมฮะชื่อโฮเชยา เหมือนกันเลยครับชื่ออิสยากโฮเชยาคล้ายๆกันพระยาเวเป็นผู้ช่วยให้ลอดผมเชื่อว่าพ่อของโฮเชยาก็คงจะทําไมครับก็คาดหวังว่าโฮเชยาคนนี้จะเป็นคนหนึ่งที่ทําไมครับช่วยประกาศช่วยเทศนาพระจนะสั่งสอนพระคำของพระเจ้าแก่คนอิสราเอลอิสยารับชายอยู่ภาคใต้โฮเชยารับใช้อยู่ภาคเหนือแต่ว่าทั้งสองคนเป็นผู้เผยพจนะรุ่นราวข่าวเดียวกันโอ้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าโฮเชยาและอีกคนหนึ่งมีคา มีคาไม่ใช่มีรถยนต์นะฮะมีคาเป็นชื่อใครครับชื่อใครครับผู้เผยพระวจนะที่ชื่อมีคาไม่ว่าจะเป็นโฮเชยามีคาคนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นในการับใช้พระเจ้าอิสยา์ยืนหยัดอยู่ภาคใต้โฮเชยายืนหยัดอยู่ภาคเหนือประกาศเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้ามีคาทั้งหมดนะครับมุ่งเน้นการพยากรณ์พระะรรมีคาก็เหมือนกันบอกว่าพระเยซูจะมาทําไมครับมีคาบทที่ห้าข้อสอง หรือทเบมครับอิสยาไม่ว่าจะเป็นบทที่7ข้อ1ิอิมานูเอลจำได้ไหมไม่ว่าจะเป็นบทที่9นะครับไม้ว่าผู้เผยะชนะเหล่านี้นะครับเป็นเพื่อนร่วมรุ่นในการรับใช้ยืนหยัดอยู่นะครับขณะที่อสิสร,ราเอลทิ้งพระเจ้าแต่คนหนุ่มๆเหล่านี้ไม่ได้ทิ้งพระเจ้าแต่ยืนหยัดผมเลยอยากจะให้มีบัตดี้อยากจะให้คนหนุ่มสาวนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับพยุงกันและกันให้กําลังใจกันและกันเพราะเวลานี้คนหนุ่มสาวนะครับถูกทักชวนไปง่ายมาก ที่หลงไปนะครับไปจากทางของพระเจ้าหรือใช้ชีวิตแบบเละเทะสัม,มเรธิเทมาผมเพิ่งกลับจากเกาหลีมานะครับไปเกาหลีเจ็ดวันไปเ,เ,เทศนาไปสอนกับพี่น้องกลุ่มไทยนะค,คนไทยมีประมาณสักสองแสนอยู่ที่เกาหลีตอนนี้นะฮะแล้วก็เริ่มมีคิดจากสามสิบกว่าแห่งแล้วมีค่ายแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็เป็นวิทยากรหลักแต่ผมช่วยอบรมช่วยสอนนะฮะการเทศการสอนให้กับพี่น้องที่นั่นเรามีโรงเรียนเคลื่อนที่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็เลยเห็นนะครับคนหนุ่มสาวก่อนที่อยู่เมืองไทย คนหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่เอาไหนเลยพี่น้องเขาเป็นพยาเลยนะโบสถ์อาจจะมาบ้างแต่ว่าไม่เคยได้สนใจชีวิตในพระเจ้าแต่พอไปที่เกาหลีโอ้โหสบายครับไม่มีใครดูแลเละเทะหมดเลยครับได้เงินฮนะคนที่นั่นนะครับเฉลี่ยได้หนึ่งล้านห้าแสนวอนต่อเดือนหรือประมาณสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทน,นะครับเละเทะหมดเลยครับนะฮะเกือบไม่เหลือเงินกลับบ้านบางทีก่อนไปนะครับจ่ายค่านุนค่านี่จะแม้กว่าจะไปได้นะสุดท,ท้ายขอบคุณพระเจ้าโบสถ์เนี่ยช่วยเยอะมากเลยนะฮะโบสถ์ได้เป็นที่ เสริมสร้างชีวิตทําให้คนหนุ่มสาวเหล่านี้พบพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า,จาผมเลยอยากจะเห็นคนหนุ่มสาวนะครับเป็นเพื่อนกันจูงกันดึงกันนะครับให้มารับใช้พระเจ้าให้เขาติดโบสถ์พี่น้องครับคนหนุ่มสาวให้ติดโบสถ์นะครับดีกว่าเข้าไปบาร์ดีกว่าเขา้าเข้าบ่อนใช่ไหมบอเหมือนกันบอโบสถ์ดีกว่าไหมเอเมนขอบคุณพระเจ้าให้ลูกให้หลานมาโบสถ์โบสถ์มีกิจกรรมทุกอย่างเลยครับเสริมสร้างหนุ่มสาวนะครับว่างเมื่อไหร่มาโบสถ์ว่างเมื่อไหร่อาจารย์โบสถ์มีกิจกรรมให้เราทำไหม พี่น้องครับให้หนุ่มสาวสมัยครับรักโบสถ์เหมือนกันใครครับอิสยาที่มีเพื่อนโฮชยามีคาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นผู้เผยพระชนะของพระเจ้ายืนหยัดอยู่ด้วยกันเคียงข้างกันในการรับใช้เอเมนขอบคุณพระเจ้านะมีครอบครัวดีมีเพื่อนดีนะรับใช้ด้วยกันแต่น่าเสียดายครับพี่น้องชีวิตของอิสยาจบลงน่าอานาอนาถน่าสงสารมากเลยอิสยาย,ยืนหยัดเมื่อท่านแก่เท่าแล้วปรากฏว่ากษัตริย์ที่ชื่อมนัสเส เคืองไม่พอใจสั่งนะครับอาจจะโบยท่านขังท่านและประหารชีวิตท่านกษัตริย์ที่ชื่อมนัสเสได้หั่นศพของท่านเป็นท่อนๆน,นะฮะชีวิตบรรปลายอิสยาแต่พี่น้องครับการน,นั้นก็ตามอิสยาย,ยืนหยัดอิสยาไม่ได้ทิ้งพระเจ้าอิสยาไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านี่คือชีวิตของอะไรครับคนแห่ง พระเจ้าเอเมนนะฮะขอบคุณพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราเอาละพี่น้องครับสิ่งที่ได้เล่ามาทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังเบื้องหลังที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้รับใช้แต่ว่าหัวข้อในวันนี้ก็คืออะไรครับนิมิตพันธกิจ20202025 20ของศสของจก Nexus ักเน็กซัสธนบุรีที่เราจะก้าวต่อไปอีกห้าปีด้วยกันเป็นนิมิตนะครับแห่งการทรงเรียกให้คนของพระเจ้าตอบสนองการทรงเรียกเพื่อรับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิสยาบทที่6กข้อแที่บอกว่านะะครรับเาจใช้้ผูดไป และผู้ใดจะไปแทนเราพี่น้องทีละครับมีข้อคิดหนุนใจพี่น้องนะครับสามสิ่งในเช้าวันนี้ที่อยากจะพูดถึงเรื่องนิมิตที่พระเจ้าให้ผู้รับใช้ที่ชื่ออิสยาและพันธกิจที่อยู่ในมือของผู้รับใช้พระเจ้ามันจะสําเร็จได้อย่างไรข้อความนี้มาถึงเราครับไม่ใช่ถึงอิสยาแต่ถึงทุกคนในคริสตจากแห่งนี้จะตอบสนองพระเจ้ายังไงดีพระเจ้าถามว่าเราจะใช้ผู้ใดไป ผู้ใดจะไปแทนเราเราจะตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่แต่ใช้เพื่อนของข้าพเจ้าไปเถิดพระองค์อยู่ที่นี่ข้าพระองค์อยู่ที่นี่แต่ใช้คนนี้ไปเถิดอันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่อิสยาตอบว่าไงครับข้าพระองค์อยู่ที่นี้โปรดใช้ข้าพระองค์ไปเถิดโอ้ขอบคุณพระเจ้าคํานี้สําเร็จได้ยังไงมีข้อคิดสาสิ่งในเช้าวันนี้นะครับสิ่งแรกทําไมอิสยาตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าสิ่งแรกครับเพราะท่านได้เห็นพระเจ้านี่นงครับ ประกาศแรกเพราะท่านได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏที่ไหนครับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏในพระวิหารนิมิตที่อิสยาห์ได้เห็นนั้นพระกมีได้ใช้คำว่าอะไรครับพระเจ้าทรงปรากฏแก่ท่านในพระวิหารนะฮะในบทที่6กข้อหนึ่งบอกว่าในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนเข้าพระเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับณที่สูงชายฉลองของโปร่งเต็มพระวิหารนะครับพี่น้องครับ มีภาพใช่ไหมอิสยาอยู่ในพระวิหารนมสักการพระเจ้านะครับมีทูตสวรรค์ปรากฏอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงร้องเลยครับบริสุทิ์บริสุทธิ์บริสุ์ใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ไหนครับไหนไหนครับในพระวิหารดังนั้นพี่น้องครับถ้าจะเห็นพระเจ้าต้องอะไรครับมานมัสการในพระวิหารจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏแล้วขอบคุณพระเจ้าที่อิสยาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ปรากฏในพระวิหารและการปรากฏในพระวิหารของพระเจ้านั้นมีคําว่าเห็น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 นะครับหมายถึงว่าตาฝ่ายวิญญาณของอิสยาห์ผู้รับใช้พระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์มีคําว่าเห็นร้อยสี่สิบเอ็ดครั้งร้อยสี่สิบเอ็ดครั้งและบทที่หกมีคําว่าเห็นเห็นเห็นสามครั้งสามครั้งดังนั้นหมายความว่าพระเจ้าให้ตาฝ่ายวิญญาณของอิสยาห์ได้เลยครับเห็นใครครับเห็นพระเจ้าพี่น้องมาบทวันนี้เห็นใครครับ ไม่ใช่เห็นผมนะเห็นใครครับเห็นพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราเห็นใครเห็นพระเจ้าพี่น้องครับอย่าดูคนรอบข้างนะครับอย่าไปทําไมครับเออเราจะไม่ชอบคนนั้นจะไม่ชอบคนนี้ไม่อยากนั่งกับเขาไม่อยากคุยกับเขาเลยต่างนนะเดี๋ยวใจเราวอกแวกใช่ไหมแต่เรามาพระวิหารของพระเจ้าจิตใจมุ่งตรงต่อใครพระเจ้าแล้วพี่น้องจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอิสยาเป็นเช่นนั้นครับเมื่ออิสยานมัสการพระเจ้าในนิมิตของท่านนะครับท่านได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบคุณพระเจ้ามีข้อความอยู่3ามคที่บอกอะไรครับการเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นนะครับท่านได้เห็นพันลักษณะใหญ่ของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าประทับบนบัลลังก์ก่อนหน้านั้นใครนั่งบนบัลลังก์ครับกษัตริย์ที่ชื่ออุตสยาแต่เมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนม์แล้วสวรรคตไปแล้วเขาได้เห็นใครครับเห็นพระเจ้าอยู่บนบัลลังก์นั้นพี่น้องครับกษัตริย์อุตสยาเป็นกษัตริย์ที่ดีครับท่านยำเกรงพระเจ้า ท่านลื้อฟื้นเยอะเลยนะครับสําหรับอิสร,เราเอลในเวลานั้นท่านยำเกรงพระเจ้าท่านรักพระเจ้าแต่ว่ากษัตริย์ที่รักพระเจ้าได้สิ้นพระชนไปแล้วอิสยาอาจจะเห็นว่าประเทศตกอยู่ในความลําบากใครจะนําประเทศต่อไปหนอแต่ขอบคุณพระเจ้าทําให้อิสยาได้เห็นว่าใครครับที่นั่งอยู่บนบัลลังก์พระเจ้าอิสยาเห็นพระเจ้าอยู่บนบัลลังก์นั้นไม่ใช่กษัตริย์อุสยาเช่นเดียวกันครับพี่น้อง สอนให้เรารู้ว่าอะไรครับใครยังอยู่เหนือสิ่งนั้นพระเจ้าใช่ไหมคุณอาจจะพึ่งหลายคนพี่น้องอาจจะพึ่งนะครับออโอเคคุณพ่อคุณแม่อาจจะพึ่งเศรษฐกิจอาจจะพึ่งบริษัทอาจจะพึ่งนะฮะความเป็นไปต่างๆที่เราอยู่ในสังคมนะฮะแต่ในท่ามกลางที่เราคิดว่าอาจจะไม่มีหวังแล้วมั้งเศรษฐกิจวันนี้ใช่ไหมครับพี่น้องนะฮะเขาบอกว่าปีที่แล้วเผาหลอกปีที่นี้เผาจริงใช่ไหมเออก็คิดกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับคนจะตกงานอีกหลายแสนเห็นไหมฮะอาจจะโอ้โหมีสถิติเยอะแยะรงงานบริษัท หลายอย่างปิดกิจการใช่ไหมนั้นพี่น้องอาจจะคิดว่าโอ้โหเราลําบากแล้วฮะแต่ให้รู้ว่าใครนั่งบนบัลลังก์พระเจ้าอิสยาเห็นพระเจ้านั่งบนบัลลังก์นั้นนั้นหมายความว่าพระเจ้าคือจอมเจ้านายพระเจ้าคือประทับนที่สูงนั้นเมื่อท่านเห็นพระเจ้าแล้วอะไรครับพี่น้องท่านคุกเข่าลงกราบนมัสการหมายว่าพระเจ้าไปที่เทิดทูนพระเจ้าเป็นที่ที่ทำไมครับหรือเป็นบุคคลที่เราควรจะนมัสการและเคารพพระองค์ โอ้เราขอบคุณพระเจ้าที่อิสยาเกิดความยำเกรงพระเจ้าในพระวิหารนั้นและทําไมครับสง่าราศีของพระเจ้าเต็มพระวิหารหมดเลยนิมิตที่อิสยาเห็นนะครับบอกว่าดื่มด่ากับพระเจ้านิมิตที่อิสยาเห็นนั้นครับมีความผูกพันอยู่กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งผมก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องในองค์พระเยซูกิตหรือคริสเตียนทุกคนนะครับว่าในช่วงแห่งความยากลำบากของชีวิตอย่าหนีพระเจ้าอย่าหนีโบสถ์หาเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้ามีเวลาดื่มด่ากับพระองค์แล้วพี่น้องจะเห็นอะไรครับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และทําไมครับให้พระวิหารแห่งนี้ให้โบสถ์แห่งนี้เต็มด้วยอะไรครับควันของพระเจ้าแต่ไม่ใช่ควันพีเอ็มสองจุดห้านะแต่อะไรครับเห็นสนาราศีของพระเจ้าเต็มอะไรครับเห็นพระวิหารเลยนะครับทุกครั้งที่มาโบสถ์อิ่มใจไหมครับอิ่มใจทุกครั้งที่มาสักการพระเจ้ามีความสุขไหมครับมีความสุขใช่เพราะอะไรครับเพราะอิสยานิมิตของท่านนะครับเห็นพระเจ้าบนบัลลังก์ทำไมครับเห็นนะครับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่หน้าเทิดทุนนมัสการและทำไมครับร เห็นสง่าราศีของพระเจ้าเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นคนเข้าเฝ้าพระเจ้าสง่าราศีของพระเจ้าจะจับต้องบนตัวเขาจําได้ไหมเมื่อโมเสสเข้าเฝ้าพระเจ้าลงมาอิสราเอลจําโมเสสได้ไหมไม่ได้เลยเพราะอะไรครับสง่าราศีของพระเจ้าเต็มเลยนั้นคนใกล้ชิดพระเจ้ามักจะมีสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏอยู่ในชีวิตเอเมนไหมพี่น้องมาด้วยความโศกเศร้าแต่กลับจากโบสถ์ไปทำไมครับยินดีขอบคุณพระเจ้า นะฮะก่อนมาโบสถ์ทะเลาะกับภรรยาบ้างโอเคนะฮะแต่ว่าทําไมครับพอนั่งนมันสการพระเจ้าแล้วหายเครื่องแล้วเออกลับบ้านทําไมครับโอเคเดีย๋ยวพากไปกินข้าวนะเออนะครับยินดีนะครับในความหมายครับชีวิตของเราทุกวันเนี่ยมันจะมีเรื่องสับสนบุ่นวายมีเรื่องเหนื่อยใจอ่อนใจท้อใจเยอะแยะไปหมดเลยแต่เมื่อมานมันสการพระเจ้าเห็นพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏพี่น้องที่รักพระเจ้าทำสองสิ่งกับอิสยาห์คือหนึ่งพระเจ้าทรงเปิดตาของ อิสยาคือทําให้ท่านเห็นพระเจ้าสิ่งที่สองคือพระเจ้าเปิดหูนะฮะพระเจ้าเปิดหูของนะครับอิสยาเพราะว่าอะไรครับข้าพระเจ้าได้ยินเสียงได้ยินเสียงของพระเจ้านะครับที่ตรัสบอกว่าอะไรครับผ่านผ่านทูตสวรรค์ก่อนนะฮะทูตสวรรค์ได้ร้องนะครับตอกันเลยกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะที่นั่นเป็นที่ที่พระเจ้าประทับใช่ไหมพี่น้องดังนั้นที่ประทับของพระเจ้าต้องเป็นที่ที่ทำไมฮะบริสุทธิ์ดังนั้นขอบคุณพระเจ้า ท่านได้เห็นพระเจ้าเมื่อท่านนมัสการท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าเมื่อท่านทำไมครับเปิดหูของท่านดังนั้นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคริสเตียนทุกคนตื่นเช้ามาขอให้เราทําอะไรก่อนครับข้าเฝ้าพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องอ่านพระคัมของพระเจ้านะครับมันจะมีผลบอลอะไรเมื่อคืนก็ช่างมันเถอะนะเออเดี๋ยวก็ทำไมฮะเดี๋ยวก็ได้ดูใช่ไหมครับอ้าวถ้ามันเปิดแล้วก็ดูผ่านนะแต่ว่าทําไมครับให้เรามีเวลาข้าวเฝ้ามีเวลาได้ อ่านพระวจนะฟังพระวจนะของพระเจ้ามีพระวจนะเป็นเสียงก็มีพระวจนะที่เป็นถ้อยคําก็มีขอบคุณพระเจ้าชีวิตสัมพันธ์กับพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าชัดเจนกับชีวิตของเรานะมองใช่ไหมครับพระเจ้าชัดขึ้นเมื่อเราเข้าใกล้พระองค์ดังนั้นขอพระเจ้าเปิดตาเราทุกเช้าวันใหม่ขอบคุณพระเจ้าสองขอพระเจ้าเปิดหูเราให้หูเราได้ยินเสียงพี่น้องครับจาคนในพระคัมภีร์ได้นะครับโมเสสก็เห็นอะไรครับ เห็นพระเจ้าปรากฏไฟต้นไม้ไม่ไฟแต่ไฟไม่ไหม้ภาษาไทยงงเหมือนกันนะภาษาไทยงงเหมือนกันนะต้นไม้ไฟไหม้แต่ไฟไม่ไหม้เออไม่รู้จะตอบยังไงดีนะหมายความว่าอะไรครับมันมีเปลวไฟเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปใกล้โมเสสทําไมครับเห็นแล้วครับได้ยินเสียงพระเจ้าว่าที่นี่บริสุทธิ์ต้องถอดรองเท้าเข้ามาหาเราพี่น้องครับโมเสสได้เห็นด้วยตาและโมเสสได้ยินด้วยหูเหมือนกันเลยครับเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า ตาของเราพระเจ้าจะเปิดให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหูของเราพระเจ้าจะเปิดเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ผมพูดอย่างนี้กำลังจะหนุนใจพี่น้องว่าคนของพระเจ้าเมื่อได้เห็นพระเจ้าด้วยตาของเขาในความหมายนะตาฝ่ายวิญญาณก็ได้หูพระเจ้าจะเปิดกิโอนเหมือนกันครับเขาอยากจะรู้ว่าพระเจ้าผมจะทําอะไรดีผมจะมีส่วนยังไงดีในกิจของพระเจ้าพระเจ้าเปิดตากิโอนและเปิดหูกิโอนทำไมครับได้ยินเสียงเรียกพระเจ้าและขอหมายสําคัญเรื่องขนแกะจําได้ไหม เออครับทุดท้ายให้กิเดโอรู้แล้วรับว่าพระเจ้าเลือกเรียกใช้เขาพี่น้องเหมือนกันเลยครับหากพี่น้องอาจจะเป็นเหมือนโมเสสพระองค์เจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์เห็นพระองค์ชัดๆสักครั้งได้ไหมแต่ว่าอย่าให้ตายนะพี่น้องพระเจ้าทำไมรับทรงฤทธิ์ในน่ากลัวเลยนะแต่ไม่ครับสําหรับพระเจ้าแล้วปรากฏความยิ่งใหญ่นั้นผ่านเราเพื่อความมั่นใจใช่ไหมพี่น้องพี่น้องขอหมายสําคัญได้ไหมครับได้พระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์จะเรียกใช้ข้าพระองค์ให้รับใช้พระเจ้าให้ข้าพระองค์ไปช่วยเปิดคริสตจักรอีกแห่งหนึ่งนะที่ทำไมขันนอออาาาาาจารย์นะบกว่ ขอใช้ข้าพเจ้าไปเถิดให้มีส่วนนะคขอหมายสําคัญนะครับพี่น้องหมายสาคัญจากพระเจ้าว่าพราะองค์จะใช้ข้าพระองค์ทำอะไรให้ข้าพระองค์มีส่วนยังไงพี่น้องครับผมประทับใจครับผมไปภาคใต้ฟังอาจารย์ที่คุณเล่าประทับใจมากเลยฮะแล้วพี่น้องก็เปิดร้านขายยาใช่ไหมอยู่ภูเก็ตก็ขายยาอย่างนั้นแหละอาจารย์ทีจจ่คุณบอกว่าพี่น้องไปปัตตานีเลยไปปัตตานีโอ้ยปัตตานีน่ากลัวนะแถวนั้นนะแต่ตทุกทายครับพี่น้องเชื่อฟังฮะเพราะอะไรครับขอหมายสำคัญจากพระเจ้าพอไปได้แค่หกเดือนนะพี่น้องไม่ใช่หมายดนระเบิด,ด,ดไม่ใช่นะ แต่ไป6เดือนทำไมครับอาจารย์เล่าให้ฟังไปครับบอกว่าพระกวาร้านขายยานั้นขายดีและชั้นสองอะไรครับกลายเป็นที่กลุ่มสามพคคีธรรมนมัสการพระเจ้าต่อมากลายเป็นคิดจักรไปแล้วเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมขอหมายต้องการจากพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์จะมีส่วนในราชกิจพงษ์นะฮะขยายาพื้นีของพวกยังไงดีเห็นไหมเป็นเภสัชกรพระเจ้าก็าใช้เป็นหมอฟันนะที่นี่มีหมอฟันไหมครับผมแซวหมอฟันหลายคนนะครับเป็นหมอฟันนะครับการเรื่องพระเยซูดดีที่สุดเลยนะเวลาทำไมครับก่อฟันนะเชื่อพระเยซูไหม เชื่อไหมเออเอเชื่อไหมถ้าทไมเชือ่อได้ถอนหมดทั้งปากเลยนะแซวเล่นนะเออในความหมายครับคือเวลาคนไข้มาหาหมอเนี่ยเขาฟังหมอไหมครับคุณรู้ไหมหมอหลายคนนะครับเป็นหมอคริสเตียนบอกว่าอย่างนี้หมอจะรักษาสุดความสามารถเลยนะ <_ S 2> แต่เวลาเดียวกันเดี๋ยวหมอที่ฐานขอพระเยซูช่วยด้วยอ๋อคุณรู้ไหมฮะคนไข้มีกําลังใจฮะคนไข้คริสเตียนเอ่อคนหมอคุณหมอคิีเตียนบางท่านนะครับคนไข้ติดอะไรครับเพราะว่าท่านมีถ้อยคำในการหนุนน้าใจฮะ เห็นไหมทุกอาชีพทุกสาขาเนะะี่ยะวิชาชีพพระเจ้าใช้ได้หมดเลยใช่ไหมฮะขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันเลยครับเมื่อได้เห็นพระเจ้าเมื่อได้ยินเสียงของพระเจ้าเราก็จะตอบสนองนะครับขอบคุณพระเจ้าเมื่อโมเสสได้เห็นพระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าเรียกโมเสสตอบสนองเมื่อกิลโอนขอหมายสำนักจากพระเจ้ารพระเจ้าเรียกท่านเมื่อซามูเอลได้ยินเสียงเรียกพระเจ้าจันไหมซามูเอลซามูเอลซามูเอลก็งง,งๆนะฮะจนเอลีจชแม่ปุโรหิตบอกว่าเอะได้ยินเสียงใครจดท้ายท่านอธิบายอ๋อนี่เสียงพระเจ้าพระเจ้าเรียกเรียกแต่เด็กเลย พี่น้องครับทราบไหมครับพระเจ้าเรียกตั้งแต่เด็กได้นะลูกหลานเรานะครับอย่าลืมนะครับบางทีเขามาโบสถ์เรื่อยๆเขาได้ยินเสียงพระเจ้าเขาได้อ่านพระคัมภีร์นะพระเจ้าเรียกเขาได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เพื่อนั้นเพราะบ่มนิมิตให้กับเขาตั้งแต่วันนี้เมื่อเขาโตขึ้นทําไมครับเขาจะรับใช้พระเจ้าหนุนใจพ่อแม่นะครับวันนี้ลูกอาจจะดื้อบ้างเกเรบ้างมันจะย้อมผมเจ็ดสีมันจะใส่ตุ้มหูห้าลูมันจะแลบลินมาเจอห่วงอะไรเยอะๆไปหมดเลยพอเปิดเสื้อมาไอยาสักเต็มตัวเลยพี่น้องครับคนยุคใหม่นะฮะ บางทียากมากเลยแต่ทำไมฮะให้เขาได้เรียนรู้ถึงอะไรครับพระเจ้าผู้ทรงพระชนรักเขาอธิษฐานเผื่อเขาดึงเขาทำไมครับเข้าสู่คือจักรของพระเจ้าอย่าผลักเขานะครับอย่าเห็นว่าเฮ้ยทำไมล้อมโยมมันไหลายสีทำไมครับทำไมเจ้าหูตหลายลูนะครับเอ้ย,อยสักเต็มตัวไม่ให้มาโบสถ์ไม่ใช่นะพี่น้องถ้าคุณไปทำ่างนั้น,นะฮะคุณกำลังสร้างกำแพงสร้าคนยุคใหม่นะฮะกอดเขา ดึงเขาที่ฐานเผื่อเขาเดี๋ยวมันกลับมามันเลิกเองเลยฮะผมมีหลานคนหนึ่งนะครับโอ้โหมันสักเต็มตัวเลยแล้วมันยนมันเสียค่าสักนิดเดียวนะฮะแต่ไอ้ตอนลบรอยสักห้าหมื่นยังลบไม่หมดเลยแต่มันพร้อมครับพี่น้องพอมันเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามันเสียใจนะครับมันไปสักอะไรก็ไม่รู้นะครับพี่น้องทั้งเสือแผ่นสิงโตคำรามโอสารพัดเลยนะแต่อีกคนหนึ่งสักครับไอเลิฟจีซัสโอ้มันเริฟเลิมเลยแต่สุดท้ายมันมันไปเอาเอาออกนะนะฮะ แต่หมายความว่าคือเมื่อเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วใช่ไหมฮะเพราะพ่อแม่รักตัวเขานะฮะพ่อแม่อาจจะไม่ชอบพฤติกรรมบ,บางสิส่งบางอย่างแต่ตรงไมฮะส่งเสริมเขาดังนั้นผมกำลังเล่าให้ฟังว่าพ,พี่น้องครับพระเจ้าเรียกได้ครับตั้งแต่เด็กๆก็ปลูกฝังความคิดซามเอลแม่ถวายไว้ตั้งแต่เด็กจําได้ไหมแล้วซามเอลรับการส่งเรียกใช่ไหมเขาได้ยินเสียงใครใช่พระเจ้าเรียกซามเอลซามเลมเอลรู้ไหมบางทีพระเจ้าเรียกตั้งแต่เด็กฮัดสันเทเลอร์ไปเมืองจีนฮะพ่อแม่ถวายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วคร ลูกคนนี้ให้เป็นมิชชันนารีโออธิษฐานเบื่อจะกระทำฮะเมื่อฮัสสันเทเลอร์เติบโตขึ้นมาเขากลายเป็นบิดาแห่งพันธกิจจีนผู้ก่อตั้งคณะโอมฟเห็นไหมพี่น้องฮัสสันเทเลอร์เห็นไหมครับรับการถวายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยนะครับเพราะแม่ตั้งใจถวายพระเจ้าเช่นเดียวกันครับเปาโลเปาโลได้เห็นพระเจ้าตาบอดไปสามวันได้ยินเสียงใช่ไหมครับซาโล่ซาโลเจ้าข่มเหงเราทําไมจําได้ไหมจนซา,าโลอะไรครับใครเรียกใครเรียกจะบอกอะไรคุกเข่าลง โอ้สุดท้ายเปาโลตอบสนองเหมือนกันเลยครับพระเจ้าเรียกแต่ละคนในการรับใช้ด้วยนิมิตหมายต่างกันพระเจ้าอาจจะใช้วิธีนี้พระเจ้าอาจจะใช้วิธีนั้นพระเจ้าให้เห็นทช่ไมครับพี่น้องครับขอหมายสมัคจากพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์มีชีวิตอยู่อยากจะรับใช้พระองค์ขอให้ตอบเหมือนโยบได้ไหมครับโยบบทที่42บข้อ5บอกว่าข้าพระองค์เคยได้ยินพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วเห็นไหมนะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าขอให้เป็นเช่นนั้น ขอให้รับการหนุนใจว่าพระเจ้าเลือกเรียกท่านได้ท่านได้ยินเสียงพระเจ้าหรือไม่พระเจ้ากําลังเรียกท่านท่านเปิดตาได้เห็นพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏผ่านเลยครับผ่านตัวท่านขอไมายสำคัญได้ไหมได้พระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์จะใช้ข้าพระองค์ในเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ในวันนี้ขอพระองค์ทรงสำแดงบางสิ่งบางอย่างแก่ข้าพระองค์ได้ไหมผมสัมภาษณ์นักศึกษาหลายคนนะครับถวายตัวมาเรียนปญญาโทมาเรียนพระคัมภีนะถามว่าทําไมมาเรียนพระคัมภี โอจ้จารย์มีปัญหาที่ทํางานเยอะๆเลยนะครับทํโน่นทํานี่นะครับสุดท้ทายพระเจ้าอยากจะหยุดธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าพระเจ้าให้หมายสําคัญนะครับจะหยุดธุรกิจเลยแล้วก็ทำไมครับเดี๋ยวจะรับใช้พระเจ้าเต็มที่เลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าธุรกิจทำไมฮะเกิดผลพราะเกิดผลดีทาไมครับแกก็บอกเอ๊ะรือว่าพระเจ้าให้ทําธุรกิจต่อมั้งผมบอกอ้าวก็คุณอธิษฐานแล้วไงบอกขอหมายสงกัญจากพระเจ้าก่อนถ้าพระเจ้าอวยพรจะรู้ว่าพระเจ้าฟังเสียงของผมสุดท้ายขอบคุณพระเจ้าแกก็เลยทําไมครับปิดกิจการเลยฮะ มารับใช้พระเจ้ามาเรียนพระพคัมภีร์แกบอกว่าไฮะในช่วง3ามสี่ปีที่เตรียมตัวเนี่ยกินตลอดชีวิตได้เลยเห็นไหมพระเจ้าทำกับบางคนอย่างนี้นะฮะเออแต่บางคนทำไมครับเรียกสมมานักทำไมมาเรียนพระคัมภีร์เออสอบข้าวจุฬาไม่ได้เ <c oughs> ออเอนทรานไม่เต็มเอาละพระเจ้าเรียกใช้ได้หมดแล้วครับพระเจ้าเรียกทุกคนได้หมดแล้วนะเออคุณจะมาวิธีไหนก็ตามบางคนบอกอะไรครับพ่อแม่ส่งมาอยากให้รับใช้พระเจ้าเขาอยู่บ้านเกเรมากเลยนะฮะเออไอ้ลูกที่ดีที่สุดเลยนะครับพ่อแม่ไม่เคยส่งมาฮะ ไอ้ที่มาก็งอกกนแงกนะครับมาที่ภคคิธท,ทําเทพหวังว่าอาจารย์มนโนจะเปลี่ยนชื่อของเขาได้แต่พระเจ้าใช้ได้หมดเอเมนไหมพี่น้องใช่บางคนมาถวายตัวที่โรงเรียนภะคิธทําเลยนะมาร้องห่มร้องไห้มาทำไมครับมาอดบุหรี่อดเล่านะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านะั้นเราก็คิดว่ามันอดไปเรียบร้อยแล้วนะแต่พ่อกว่าทำไมเออมันมากลับใจใหม่เห็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นอะไรครับเป็นสี่บานสมาชิกสี่รอยดูสิเห็นไหมครับบางทีเเราเราไม่เข้าใจหรอกครับ แต่ว่าเจ้าเรียกได้แต่ละคนดังนั้นพี่น้องครับจงตอบสนองการทรงเรียกนั้นขอบคุณพระเจ้าต้องทําให้ก่อนครับได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าบทเรียนที่สอครับที่สอนใจแล้วครับนอกจากเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วต้องเห็นความบกพร่องของตัวเองนะเห็นความจํากัดของตัวเอง อิสยาเห็นครับเมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเสร็จปุ๊บทำไมครับทูตสวรรค์เซลฟิมนะตันหนึ่งบินมาแล้วตันหนึ่งครับบินมานะครับแล้วทำไมเอาคีมคีบฐานฐานที่ไหนครับฐานที่เตาถวายเครื่องบูชาเนี่ยมาถูกต้องปากทำไมครับจนปากของอิสยาทำไมครับเหมือนกับไฟไหม้หมดเลยในความหมายนะฮะในนิมิตที่เ่านได้รับและพระเจ้าบอกอะไรครับพระเจ้าชําระพระเจ้าชําระเพราะว่าอิสยาจะต้องออกไปทำไมครับพูดเรื่องใครเรื่องพระเจ้า นั้นพูดเรื่องพระเจ้าเราจะต้องทาไมครับรับการชําระโดยพระเจ้าก่อนใช่ไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราได้เมื่อเรารับการชําระจากพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องชีวิตที่บริสุทธิ์นมัสการพระเจ้าชีวิตที่บริสุทธิ์รับใช้พระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องบอกให้เราโอเราขอบริสุทธิ์ที่สุดก่อนเลยนะครับเราถึงจะรับใช้พระเจ้าไม่ใช่จงรับใช้อย่างที่คุณเป็นนั่นแหละแต่ขอการชําระจากพระเจ้าขอให้พระเจ้าชําระอิสยาได้รับนิมิตว่าอะไรครับ พระเจ้าให้ไฟนั้นได้เผาปากท่านแล้วทำไมครับลิ้นของท่านรับการแตะต้องจากพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายอิสยาห์ทำไมครับรับการชำระนั้นท่านยอมรับว่าท่านเป็นคนบาปท่านยอมรับว่าท่านมีความอ่อนแอท่านยอมรับว่าท่านมีจุดบกพร่องของชีวิตน้องครับจงเชื่อเถอะครับว่าพระเจ้าใช้ทนได้แต่ท่านต้องยอมรับอะไรครับการชำระจากพระองค์ด้วย นะฮะในความหมายนะครับโอ้อาจารย์บอกแล้วพระเจ้าใช้ทุกคนได้ใช่นะผมก็เมาหยำเปเลยนะวันนี้นะเออพระเจ้าใช้ผมได้ไหมพระเจ้าใช้ได้ครับแต่ขอคุณทําไมครับยอมรับการชําระเสียแล้วพระเจ้าจะใช้ให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นเอเมนไหมพี่น้องนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าบริสุทธิ์อยู่แล้วดังความบริสุทธิ์ของพระองค์ปรากฏขอบคุณพระเจ้าใจที่สํานึกทันทีสารภาพบาปรับการชําระพระเจ้าใช้ได้ดังนั้นอิสยาหยอมรับครับตั้งแต่นั้นพี่ต้นมาฝีปากแห่งการสรรเสริญออกมาจากชีวิตของอิสยา จากนั้นพี่ต้นมาฝีปากแห่งการสั่งสอนเป็นถ้อยคําของพระเจ้าผ่านชีวิตอิสยาฝีปากแห่งการหนุนจิตชูใจคนออกมาจากปากของอิสยาฝีปากแห่งการเตือนสติคนของพระเจ้ามาจากใครอิสยาดังนั้นพระคําของพระเจ้าที่อิสยาได้รับแล้วพยายามบริสุดสัมผัสชีวิตของอิสยาพวกเราเหมือนกันครับพระโลหิตพระเยซูคริสชําระเราแล้วแน่นอนครับบาปของเราพระเจ้าให้อาภัยหมด อิสยาห์ได้พูดเลยครับตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยครับแม้บาปของเจ้าจะแดงเหมือนสีแดงเข้มเราจะทําให้ขาวเหมือนกับหิมะเอเมนไหมพี่น้องอุย้ยขอบคุณพระเจ้าครับมันจะขาวเหมือนหิมะนั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่จดจําบาปเราอีกต่อไปเอเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อการสารภาพเกิดขึ้นแล้วเราเชื่อว่าเราพงจะค่า,าตั้งใจจะไม่ทําสิ่งนี้อีกอยากจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้นะครับพระโลหิตพระเยซูล้างบาป แต่พอโลหิตพระเยซูล้างนิสัยไหมครับนิสัยต้องทําไมครับต้องสร้างใช่ไหมต้องสร้างสามีภรรยาคู่หนึ่งนะโอเคนะครับมาคุยเถียงต่อหน้าผมเลยภรรยาเชื่อพระเจ้า17ปีสามีเพิ่งสองปีสามปีภรรยาบอกอาจารย์สามีดีฉันเนี่ยนิสัยไม่เคยเปลี่ยนเลยยังเหมือนเดิมอะ่ะชีวิตโดนนี่นะครับสามีก็บอกว่าอาจารย์เขา,ว,าว่าแต่ผมเขาไม่ดูตัวเองเลยเขาสิบเจ็ดปีแล้ว รู้ไหมเขาก็ยังนิสัยเหมือนเดิมเอาแล้วเถียงกันต่อหน้าผมเลยผมบอกพี่หยุดห่อนเดี๋ยวผมจะเขียนป้ายแขวนคอสามีพี่ขออภัยในความไม่สะดวกพระเยซูกําลังก่อสร้างเออทุกครั้งจะภรรยาทำไมครับเดี๋ยวจะชี้สามีสามีบอกเอาป้ายมาแขวนคอเลยนะฮะขออภัยในความไม่สะดวกพระเยซูกําลังก่อสร้งสางเอเมน <Amen. S 2> ไหมพี่น้องใช่ยังไม่มีใครสมบูรณ์ใช่ปหแต่ทําไมครับต้องรับการ สร้างสร้างสาวกใช่ไหมพี่เลี้ยงช่วยสร้างใช่ไหมครับบุคลิก,กลักษณะเราเป็นคนไทยนะพี่น้องบางทีใช่ไหมเรามีนิสัยหลายลาอย่างใช่ไหมที่มาติดตัวมาเราไม่รู้หรอกครับแต่ทําไมฮะเมื่อรับการสร้างรับการสร้างรับการสร้างเราจะเป็นเหมือนใครครับเหมือนรทเยสุคริตดีขึ้นดีขึ้นทุกวันจริงไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าดังนั้นรับการชำระนั้นอิสยาฝีปากของเขาได้กลายเป็นฝีปากแห่งการสรรเสริญฝีปากแห่งการสั่งสอนมีถ้อยคาของพระเจ้าออกจากปากของเขา เป็นฝีปากแห่งการหนุนจิตชูใจมีคําสอนออกมาจากปากของท่านนะครับพูดอะไรก็หนุนใจคนได้เอเมนไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะฮะพระเจ้าเปลี่ยนครับแน่นอนครับชีวิตอาจจะเคยเป็นคนโกหกหลอกลวงโป๊ปดเม็ดเท็จน,นะครับนินทาว่า้ายคนปักปําคนอื่นใส่ไา่แล้วแต่เนี่ยแต่เมื่อพระเจ้าสัมผัสทำไมครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนเป็นคนที่คิดอะไรแง,ง่ลบพูดอะไรแง่ลบตลอดแต่รู้ไหมบางทีพระเจ้าสัมผัสก็เปลี่ยน กลายเป็นะไรฮะเป็นคนนุนจิตชูใจให้กําลังใจคนอื่นได้นะขอบคุณพระเจา้านละขอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและต่อไปนี้ที่ทํางานจะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้คนในครอบครัวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ภรรยามาเชื่อพระเยซูชีวิตด,ดีขึ้นมากเลยตั้งแต่สามีมาเชื่อพระเยซูเฮ้ยเขาไม่เมาไว้เดี๋ยวนี้นะฮะใช่ไหมฮะเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับคําธิษฐานของภรรยามีพลังมากเลยนะครับอยากกระน,นุนจิตชูใจผมไปสัมมนากีฬาโลกนะครับที่แอตแลนตายัางจําไม่ลืมเลยนะครับ ประก่ามีนักกีฬาคนหนึ่งเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกนะครับแต่เป็นคนขี้เมามากเพราะว่าได้เหรียญน,นะฮะได้เหรียญแล้วทำไมครับได้เงินรางวัลอัดฉีดได้เยอะเลยนะครับใช้ชีวิตเละเทะแต่ภรรยาเนี่ยรักพระเจ้ามากเลยนะฮะภรรยาก็ที่ฐานเผื่อสามีทุกวันคนที่เป็นพยานนะครับมาแล้วก็เมามาแล้วอรารวาสตบตีภรรยาภรรยาก็อดทนฮะ,ะสามีก็เขียนตามมาให้นะฮะเออดำๆเลยครับมาโบสถ์สามีเขียนปากแดงเลยฮะ,ค,ะคือเลือดนะ,ะกบปาก แต่ว่ารักนับถือสามีอธิษฐานเผื่อพอสามีหลับแกก็จับขาเลยนะพระเยซูปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ขอบคุณพระเจ้าเมายังไงก็กลับบ้านถูกขอบคุณพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานของภรรยาวันหนึ่งนะครับสามีเดินเข้าบ้านมันเหมือนกับมีแสงประหลาดนะครับมาสัมผัสต,ตัวเขาเขาล้มลงไปเลยนะพี่น้องภรรยาก็ไปลากเข้ามาในบ้านนะครับโทรศัพท์หาศิยา,พายพิบาลศิย์ยมพิบาลมาเลยครับมาก็รู้แล้วอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับพระเจ้าสัมผัสสุดท้ายสามี ลุกขึ้นแล้วก็สารภาพแล้วก็ร้องไห้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยด่าภรรยาตบตีภรรยาไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเขาเหมือนกับพระเจ้ามาสัมผัสเขาและชีวิตก็เขาเริ่มการเปลี่ยนแปลงพอชีวิตเปลี่ยนแปลงปุ๊บเขาเลยถวายตัวอุทิศตัวเขาเลยกลายมาเป็นผู้ประกาศกับน,นักกีฬาที่ผมไปสัมมนามานะฮะเขาเล่าคำไมายานชีวิตว่าคําที่ฐานของภรรยามีพลังจริงๆเลยชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นผู้ประกาศเป็นผู้รบใชัยพระเจ้ากับนักกีฬานะครับนี่คือ คนที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงภรรยามีถ้อยคำในการนุนน้ำใจชีวิตภรรยาเปลี่ยนแปลงชีวิตของภรรยาดีขึ้นสามีเห็นและที่ฐานเผื่อจนกระทั่งครอบครัวนี้รับใช้พระเจ้าด้วยกันนี่คือบทเรียนสําคัญเลยนะครับพระเจ้าชําระลิมฟีปากให้กับอิสยาห์และท่านมีถ้อยคําใหม่ถ้อยคาในการสรรเสริญถ้อยคาในการสั่งสอนถ้อยคาในการนุนจิตชูใจถ้อยคาในการเตือนสติพี่น้องครับเราจะมีถ้อยคําอย่างนี้ในบทของเราเอมเมนไหมทุกอาทิตย์เราทําไมครับเราสัรเสริญพระเจ้า ทุกอาทิตย์เราสั่งสอนกันและกันทุกอาทิตย์เราเตือนสติเราให้กําลังใจมีถ้อยคําที่ดีให้เก่กันและกันไม่ตําหนิต่อว่าไม่ทาไมครับติดชิ้นนินทาไม่เอาละต่อไปนี้ทําไมครับมีแต่ให้กําลังใจกันและกันเสริมสร้างกันเลยกันแต่ถ้าผิดเตือนสติกันได้ขอบคุณพระเจ้าโมเสสเหมือนกันครับพระเจ้าชําระโมเสสใช่ไหมฮะเพราะว่าโมเสสพูดไม่เป็นผู้ติดอ่างนะครับบางคนคิดว่าโมเสสอาจจะตอนมีคนเขาเขากคล้ายๆจินตนาการไปเองนะครับพอจําได้ไหมตอนที่โมเสสอายุก่อนจะสามเดือนพอแว่บุ๊บทำไมฮะ พี่สาวต้องเอาผ้าอุดปากเพราะอะไรครับเดี๋ยวทหารมาใช่ไหมเพราะว่ามีบอกอะไรครับซ่อนไว้กลัวว่าจะถูกทําไมฮะเอาไปทิ้งน้ํเผาแม่ทาไมครับพี่สาวเอาของอุดปากเลยทําไมฮะเลยเอาจจะทําให้โมเสสทําไมครับพูดไม่ค่อยได้แค่แค่แค่จินตนาการนะฮะจินตนาการเพราะโมเสสเป็นคนพูดเองเมื่อพระเจ้าเรียกใช้โมเสสโมเสสว่าไงครับ ข้าพระองค์พูดไม่เป็นใช่ไหมเป็นไปได้ไหมจนกระทั่งทำไมพระเจ้าบอกว่าไปเธอไปหาฟาโลนะฮะเจ้าไม่ต้องห่วงพระเจ้าพูดอะไรแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อโมเสสสัมผัสพระเจ้าแล้วตอนไปหาฟาโลอาโรนได้พูดไหมโอ้ไม่ต้องเลยครับพี่น้องโมเสสพูดคนเดียวหมดเลยเออขอบคุณพระเจ้ากลัวไปเองจริงป่ะเหมือนกันเลยครับพี่น้องไม่ต้องกลัวให้พระเจ้าทำไมครับสัมผัสกันเอเมน ขอใช้ปากนี้เพื่ออะไรครับเพื่อการสรรเสริญพระเจ้าใช้ปากนี้เพื่อการเป็นพยานเพื่อพระเจ้าใช้ปากนี้เพื่อการทำไมครับเชิญชวนคนอยู่ในบริษัทนะครับขอให้คนบริษัทมาหาท่านทุกครั้งที่เขามีความทุกข์เออมาหาพี่เนี่ยทำไมครับมาหาพี่ที่ไรคุยกับพี่ที่ไรได้รับการหนุนใจทุกที่เลยแต่ไม่ใช่มาหาพี่พี่ขอตังค์เลยนะเออพี่ใจดีนะไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยรมีเหมือนกันครับเยรมีไม่กล้าพูดเป็นแจ่เด็กพูดไม่เป็นแต่พระเจ้าใช้เยรามี ขอบคุณพระเจ้าใช้เย,ยรมีเยลีเป็นผู้เผยชนะที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับท่โมธีเหมือนกันเลยขี้อายขี้กลัวขี้โลกขี้แงใช่ไหมครับสารพัดเลยแต่พระเจ้าใช้ได้ไหมได้ขอบคุณพระเจ้าท่โมธีได้กลายเป็นทําไมฮะศิษธยาภิบาลหนุม่มนะที่เอเฟซัสได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าใช้ชีวิตของเขาแม้ว่าเขารู้สึกไม่สมควรก็ตามดังนั้นการทรงเรียกการทรงเลือกของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นถ้าเรามีจุดอ่อนอะไรบอกพระเจ้าไปเลยพี่น้องครับผมมีจุดอ่อนอย่างเนี้ยขอพระเจ้าใช้ คนพูดติดอ่างพระเจ้าใช้ได้ไหมได้พี่น้องครับคนขี้กลัวพระเจ้าก็ใช้ได้คนขี้โลกพระเจ้าก็ใช้ได้จริงไหมแต่ว่าทำไมครับฤทธิดเดชของพระเจ้าจะผ่านตัวท่านและใช้ท่านให้เกิดผลดีขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าใช้ได้เสมอคนเล็กน้อยคนสํานึกในนะพระคุณพระเจ้าวิลเลียมแค์รีเป็นช่างทํารองเท้าคุณรู้ไหมเขาเปลี่ยนอินเดียทั้งประเทศเลยนะฮะเป็น,น,น,นผู้ประกาศได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งพันธกิจมิชชั่นออกไปนะครับขอบคุณพระเจ้าวิลเลียมแค์รี เป็นแค่ช่างซ่อมรองเท้าเป็นคนขายรองเท้าแต่พระเจ้าใช้ท่านเป็นเหมือนกับหมอเลยครับท่านอบรมท่านศึกษาหาความรู้เพื่อจะช่วยท่านแปลพระคัมภีร์หลายภาษาในอินเดียและตลอดชีวิตของท่านท่านได้นาคนอินเดียนะครับหลายพันหลายหมืน่นหรือเป็นแสนนะครับมาถึงแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าใช้เดวิดลิมิงสโตนเจ้าของไล่ทัวจากสกอตแลนด์นะครับพี่น้องไปอยู่แอฟริกาช้างแทงเกือบตายนะครับพี่น้องแต่ทํำไมครับสุดท้าย พระเจ้าใช้เขาเปลี่ยนแปลงแอฟริกาเขาเป็นคนค้นพบน้ําตกใหญ่ที่สุดในแอฟริกาจําได้ไหมน้าตกวิกตอรียนี่คือเดวิดลิวิกสโตนนะแค่เป็นเจ้าของไร่ถั่วเองนะแต่พระเจ้าใช้เป็นวิชันรีเกิดผลที่แอฟริกาเห็นไหมคนเล็กน้อยแต่ได้กลายเป็นคนใหญ่เพื่อพระเจ้าได้เอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับบทเรียนที่3ครับสอนใจเราครับว่าตอบสน,นองการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างไรเพื่อน,นิมิตและพันธกิจจะสาเร็จ 20 20ถึง20 25บทเรียนจากอิสยาห์คือเห็นอะไรครับเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นที่สองเห็นความบกพร่องของตัวเองพี่น้องครับเราเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่ไม่มีอะไรเด่นชัดมากมายแต่พระเจ้าใช้ได้ไหมได้มีอะไรอยู่ในมือไม่เท้าพระเจ้าก็ใช้โมเสสได้ใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าทุกคนพระเจ้าใช้ได้เกิดผลดีและบทเรียนที่สามคือท่านต้องเห็นนะครับความต้องการของพันธกิจ ท่านต้องเห็นว่าพระเจ้ากําลังให้พันธกิจนะอยู่ต่อหน้าต่อตาเรามีงานหลายอย่างที่จะต้องทําร่วมกันให้สําเร็จการทรงเรียกเมื่อพระเจ้าพูดถึงปัญหาของอิสราเอลต่ออิสยาแล้วอิสยาตอบสนองทันทีพระเจ้าถามว่าเราจะใช้ผู้ใดไปอิสยาตอบบอกว่าพระองค์เจ้าข้าขาบรองอยู่ทีนี้และอิสยาไม่ได้โยนความรับผิดชอบให้คนอื่นเลยนะอิสยาบอกอะไรครับใช้ ข้าบองไปเถิดพี่น้องครับพี่น้องพูดเหมือนอิสยาได้ไหมฮะพูดตามผมนะฮะข้ารลงอยู่ที่นี่ใช้ข้าบองคเถิดใช้ข้าบองไปเกิดผลเพื่อแผ่นดินของพระองค์าเมนพระเจ้าใช้อิสยาพระเจ้าตรัสเรียกเขาและพระเจ้าถามเลยว่าเราจะใช้ผู้ใดไปผู้ใดจะไปแทนเราใช่ไหมฮะเสียงเงียบเลยฮะ แต่ท้ายที่สุดอิสยาทำไมครับคาบองอยู่ที่นี่ใช้้าบองไปเถิดพี่น้องครับพระเจ้าใช้ทุกคนได้เอเมนในเวลานี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าวอวยพรครับ